รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาลงไปตรวจสอบพื้นที่หาแหล่งดินยืดอายุต่อยอดนำไปสู่การเป็นเมืองโอ่งมังกรค่ะที่ตำบลบางตะโนดตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ในการขุดดินเหนียวหลังจากปัจจุบันโรงงานปั้นโอ่งมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีนั้นกำลังจะประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนดินเพื่อนำมาปั้นโอ่งซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของแหล่งดินที่ใช้เป็นวัตถุดิบซึ่งตนจะดูแลรับผิดชอบสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีจึงมีหน้าที่ดูแลพื้นที่การอนุญาตให้พื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดินโดยเฉพาะแหล่งดินที่จะนำไปปั้นโอ่งของราชบุรีอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินในเขตอำเภอโพธารามซึ่งอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินโดยจัดการประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจะทำอย่างไรจะได้มีหนทางในการสนับสนุนให้มีแหล่งดินให้กับสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาให้ใช้ปั้นโอ่งหรือศิลปกรรมเพื่อต่อยอดนำไปสู่การเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ่งราชบุรีอย่างถาวรหรือมีแหล่งดินที่ใช้ตลอดไปจึงได้ดำเนินการสำรวจแหล่งที่จะขุดดินซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของเจ้าของที่ยังหวงแหนที่ดินอยู่นะคะทำให้ซื้อที่ดินของสมาคมยากขึ้นจึงได้ดำเนินการหาช่องทางสนับสนุนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันค้นหาว่ามีพื้นที่ใดบ้างนะคะที่จะขายที่ดินให้กับทางสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีได้